ดีคืออะไรพระท่านพลเอกเปรมจินสุรานนท์นี่เคยพูดไว้มากนะครับคนดีมันมีในส่วนคุณธรรมบ้างในส่วนการปฏิบัติตัวบ้างความมีวินัยบ้างแต่โดยรวมผมคิดว่าคิดดีพูดดีทำดีเอาอย่างนั้นนะครับว่ามันรู้ด้วยสามัญสำนึกว่าสิ่งที่เราทำไปนั้นมันคือความดีหรือไม่อย่างไรมันตัดสินด้วยอะไรด้วยเกณฑ์ความรู้สึกด้วยสามัญสำนึกของคนคิดดีพูดดีทำดีน่าจะเป็นอะไรเป็นคำอธิบายที่กระชับที่ทราบกันนะครับว่ากว่าจะมาถึงวันนี้ได้เนี่ยมันต้องใช้เวลานะครับการประกอบคุณงามความดีไม่ใช่เรื่องวันสองวันนะครับมันเป็นความต่อเนื่องเพราะคณะทำงานเองก็พยายามดูตรงนี้ด้วยนะข้อมูลไม่ใช่ว่าวันเดียวสองวันแล้วก็เพราะฉะนั้นในส่วนนี้ก็ให้ความคิดไปว่าเมื่อได้แล้วเนี่ยต้องรักษาด้วยและการรักษาบางทียากกว่าจะได้นะครับเพราะต้องรักษาวันผมมองว่าในส่วนของการทำความความดีตรงนี้ไว้เนี่ยครับที่จะให้เป็นแบบอย่างเนี่ยมันจะเป็นส่วนหนึ่งที่จะขับเคลื่อนนะครับไปสู่การที่จะคนนำมาประเป็นแบบเป็นอย่างนะครับเป็นแบบอย่างแต่เนื้อสิ่งอื่นใดคือบุคคลเหล่านี้เขาจะมีความภาคภูมิใจแล้วครอบครัวเขาก็มีความภาคภูมิใจแล้วล่ะญาติพี่น้องก็ภาคภูมิใจมันก็ขยายนะขยายผลไปเรื่อยๆเพราะนั้นถ้าสังคมเราเนี่ยมีคนต้นแบบของการกระทำคุณงามความดีประกอบคุณงามดีมากๆแน่นอนครับเมื่อส่วนรวมมันมีคนดีมันก็มีโอกาสที่จะนำไปสู่การที่เราจะพัฒนายกระดับทั้งเรื่องคุณภาพชีวิตคนทั้งเรื่องการนำบ้านพัฒนาเมืองให้ไปสู่ความเจริญเติบโตความก้าวหน้าต่อไปในอนาคตได้นั่นคือความหวังครับว่าโครงการนี้มันจะเป็นส่วนหนึ่งของการขับเคลื่อนสร้างทรัพยากรคนที่มีคุณภาพคนที่ประกอบคุณงามความดีเพื่อเข้าไปทำหน้าที่ในสังคม